อ้าวก็ทีนี้งี้ครับท่านเพลงที่เกี่ยวกับลาลาเนี่ยนะ มันจะมีเพลงหลายๆเพลงซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าไม่มีใครเอามาเปิดแผ่นเพลินไม่มีนะอย่างเพลงต่อไปนี้ชื่อคราบน้ำตา เป็นไงท่านพอบอกคราบน้ำตามานี่ท่านนึกเนื้อร้องได้บ้างไหมก็เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาตินามพยงมุกดาในวัยหนุ่มแต่งให้ยี่ห้อสมยศทัศนพันธ์ร้องไว้ในวัยหนุ่มเหมือนกันการล่ำลากันเนี่ยนะครับมันจะมีบรรยากาศแห่งความอาลัยอาวรณ์แล้วก็มีน้ำตาเข้ามาเกี่ยวข้องตอนหนึ่งของเพลงผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบเปรียบเปรยเยี่ยมมากเลยบอกว่าน้ำตาเจ้าหยดเสมือนน้ำกรดราดรสใจพี่ให้ห่วงทวีเพ้อครวนรักษาดวงใจเจ้าให้ครบถ้วนหากสิ้นเวรกรรมผันผวนพี่จะด่วนมาหาชื่นใจนี่เป็นยังไงน้ำตาเจ้าหยดเนี่ยเสมือนน้ำกรดราดรสใจพี่นี่แหละสมบัติสำนวนของยี่ห้อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผลงานในวัยหนุ่มเข้าใจเปรียบเทียบเปรียบเปรยน้ำตาเปรียบเสมือนน้ำกรดโอ้โหใช่ไหมเพราะว่าเห็นน้ำตาเนี่ยเราก็เรียกว่าใจอ่อนมันบางทีมันก็บีบคั้นความรู้สึกเรานะฮะมันบีบคั้นความรู้สึกเราโอ้เห็นน้ำตาของคนที่รักเนี่ยใช่เราจะต้องจากกันใช่ไหมแล้วน้ำตาก็ไหลร่วงพลูออกมานั่นละเหมือนน้ำกรดราดรสใจพี่เลยนี่แหละถึงบอกว่าเลิศล้ำคำกวีสุนทรีสังคีผมถึงได้จัดรายการนี้ไงนี่แหละอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นศิลปะก็คือเขาเรียกว่าการใช้สัญลักษณ์แล้วก็การเปรียบความนี่แหละใช่ใช่ต้องยกให้เจ้าเนี่ยนะคำว่าศิลปินแห่งชาติเนี่ยได้กับยี่ห้อพยงมุกดานี่เหมาะควรที่สุดคือไม่โหลว่างั้นเถอะคุณภาพคับแก้วเป็นผลงานเมื่อวัยหนุ่มของคุณพยงแต่งเพลงได้ดีมากเลยแล้วก็คุณสมยศก็ร้องเพลงนี้ไว้ได้เด็ดสรตีดีนักแลดนตรีเขาจะมีเสียงพวกฟลุตเนี่ยนะครับโหยหวนรอรับประสานอยู่ตลอดเลยทีเดียวขอเชิญท่านฟังคราบน้ำตามา
จ้าโยนเสมือนน้ำโปรดราดรสใจพี่ให้ห่วงทวีเพ้อพรวนรักษาดวงใจเจ้าให้ครบถ้วนหากสิ้นเวรกรรมพันพวนพี่จะด่วนมาชื่นใจที่อาเป็นคราบนองหน้าพี่สูบอำลาซ้ำน้ำตาความใจหากเมฆฝนฝนผ่านไปแล้วยามใดฟ้าคงงามขึ้นใหม่เราคงได้